สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเครื่องบันทึกอุณหภูมิรุ่นล่าสุดนะฮะก็จะเป็นรุ่น10 Channel นะครับที่ใช้กับกล่องที่มีความสูงถึง105มิลลิเมตรนะฮะก็จะเป็นกล่องที่จะค่อนข้างสูงที่สุดนะฮะสำหรับงานฟู้ดที่เราจำหน่ายมานะครับก็เห็นว่าความสูงของกล่องตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะฮะตัวกล่องเนี่ยออกแบบมาสำหรับตัว process ที่เป็น long bake นะก็จะใช้งานได้ถึง2ชั่วโมง12นาทีที่250องศานะครับก็ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวชุดเนี่ยจะมี heat sink อยู่2อันนะฮะแล้วก็จะมีตัวชุดที่เป็นตัว face plate ที่เป็นลักษณะของ thermal break design ของ Phoenix นะฮะตัวชุดอุปกรณ์เนี่ยจะมาพร้อมกับ data locker 10 channel นะฮะแล้วก็ตัวสาย leader ตัวนี้จะเป็นสายที่มีความยาว3เมตรเลยนะฮะแล้วก็ตัวเทรย์ที่เราออกแบบให้เฉพาะสำหรับลูกค้าเลยอันนี้จะเป็นงานย่างเป็ดนะฮะก็จะมีตัวเทรย์ที่ไว้ใส่อุปกรณ์กับชิ้นงานอีกทีนึงนะซึ่งในชุดเนี้ยเราก็จะมีตัวเทรย์ให้ลูกค้าอีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นเทรย์ใส่ผ่านคอนเวเยอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยเรามีดีไซน์ด้านไหนที่เราออกแบบให้เฉพาะเลยสำหรับกรณีที่ลูกค้าจะนำไปใช้ในโปรเซสอื่นที่อุณหภูมิอาจจะไม่มากและเวลาสั้นนะฮะก็จะได้มีน้ำหนักที่เบาลงนะฮะในชุดอุปกรณ์ก็จะมีคู่มือนะฮะแล้วก็มีการเทรนนิ่งออนไซต์ให้1ครั้งนะฮะแล้วก็มีถุงมือตัวล็อกไขควงและแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราจะมีให้ครบเลยพร้อมใช้งานนะฮะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะจะมีให้ครบเลยในชุดที่เราจำหน่ายให้กับลูกค้าขอบคุณครับ